This is Thai PBS Podcast. View the world via The Voice. การตรวจเลือดเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งให้เราทราบได้ว่าเราจะประเมินได้ว่าสภาพของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีความปกติหรือผิดปกติหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหลังจากได้รับการวางยาสลบมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้เลยจากภายนอกว่าเอะบางบางรายเนี่ยสุนัขก,ก็เดินได้ปกติวิ่งได้ปกติแต่ว่าการทํางานของตับของไตซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายสารเคมีต่างๆที่ออกจากร่างกายเนี่ยถ้าเขาเริ่มมีปัญหาแล้วเมื่อได้รับยา าหรือสารเคมีต่างๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยการทำงานของไตาอาจจะไม่ปกติเพราะฉะนั้นหลังจากวางยาสลบแล้วปัญหาตามมาอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่า เราก็จะเจาะลึกกันไปถึงเรื่องของการตรวจเลือดสัตว์ก่อนที่จะทําการผ่าตัดตรงนี้มีความสําคัญยังไงถึงขั้นจะต้องแบบมีการตรวจเลือดเออเหมือนกับของคนเลยเนาะแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธิรดิตรุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะศัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะ ก็เรียกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บางทีถ้าเกิดว่าคนพาสัตว์เลี้ยงนะที่มีสัตว์เลี้ยงที่จาเป็นจะต้องผ่าตัดนะคะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยจําเป็นที่จะต้องมีการเจาะเลือดก่อนก็ไม่รู้ว่ามันมีความสําคัญยังไงแล้วก็ถ้าเจาะเลือดไปแล้วเนี่ยมีกระบวนการไปตรวจสอบยังไงแล้วถึงค่อยผ่าตัดต้องดูอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับต้องต้องเรียนว่าในการที่จะผ่าตัดในการที่จะต้องทําการผ่าตัดเนี่ยสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวจะต้องได้รับการวางยาสลบ ซึ่งต้องบอกว่ายาสลบเนี่ยฤทธิ์ของมันช่วยคุมเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกแล้วก็แล้วก็ความเจ็บปวดแล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันมีส่วนดีแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้จากฤทธิ์จากผลข้างเคียงของมันซึ่งเนื่องจากว่ายาสลบเนี่ยมันจะทำทำมีผลเกี่ยวเรื่องการกดระบบการความรู้สึกกดระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็อาจจะกดระบบไหลเวียนทางเดินหายใจด้วยเพราะฉะนั้น ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหายใจจากการเต้นของหัวใจรวมถึงการขับสารพิษสา,สารยาสลบเหล่านั้นออกไปจากร่างกายเนี่ยมันม,มีมีผลต่อตัวสุนัข ตอต่อสัตว์เลี้ยงโดยตรงที่จะได้ไดการวางยาสลบดังนั้นเนี่ยมองจากภายนอกเราอาจจะไม่ทราบเลยว่าสุนัขตัวนี้แข็งแรงดีหรือเปล่า oh. เพราะฉะนั้นการตรวจเลือดเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งให้เราทราบได้ว่าเราจะประเมินได้ว่าสภาพของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีความปกติหรือผิดปกติหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหลังจากได้รับการวางยาสลบมากน้อยขนาดไหนตรงนี้จะเป็นสิ่งจําเป็นมากทีเดียวครับไม่อาจจะเหมือนเหมือนเวลาที่อย่างเราเวลาจะเข้ารับการผ่าตาดัดคุณหมอต้องประเมิน ก่อนความพร้อมของร่างกายว่าสามารถที่จะเข้ารับการผ่าตัดได้ไหม<ช>นะคะคแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยลักษณะก็คล้ายๆกันแต่ว่าใช้เป็นการเจาะเลือดใช่ไหมคะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสุนักพันธุ์วัย เล็กหรือโตแล้วหรืออายุมากก็ต้องมีการเจาะเลือดจําเป็นมากจําเป็นมากครับเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้เลยจากภายนอกว่าเอะาบ,าบางรายเนี่ยสุนัขก,ก็เดินได้ปกติวิ่งได้ปกติแต่ว่าการทํางานของตับของไตซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายสารเคมีต่างๆที่ออกจากร่างกายเนี่ยถ้าเขาเริ่มมีปัญหาแล้วเมื่อได้รับยาหรือสารเคมีต่างๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยาการทํางานของไตาอาจจะไม่ได้ปกติเพราะฉะนั้นหลังจากวางยาสลบแล้วปัญหา ตามมาอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยครับ oh ถ้าเราไม่ซ้าแต่เนิ่นเน่นหมายความว่าคือเราเอาเลือดเจาะเลือดไปตรวจรในเคสเกรณีที่เขายังรอการผ่าตัดได้ใช่ไหมคนะทั้งทั้งสุนัขและแมวเนาะใช่ครับการผ่าเอ่อการตรวจเลือดเนี่ยเป็นการประเมินสภาพว่าสภาพร่างกายของสัตว์ตัวนั้นมีความพร้อมหรือเหมาะสมเพียงพอที่จะได้รับการวางยาสลบและได้รับการผ่าตัด ดีแล้วหรือยังด้วยครับอืมงั้นแสดงว่าก็พอเจาะปุ๊บก็เราจะรู้ผลได้ในทันทีเดี๋ยวนี้ค่อนข้างเร็วเมื่อเมื่อก่อนอาจใช้เวลาเป็นวันหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ระยะเวลาหลังจากที่วางยาสลบเอ่อหลังจากที่เจาะเลือดไปเนี่ยไม่ไม่กี่ชั่วโม,มงก็พอจะทราบได้แล้วเราจะได้เตรียมการก่อนได้ว่าเอถ้าเกิดว่าผลเลือดออกมาไม่ดีไม่ไม่เต็มที่คุณหมออาจต้องมีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนในการว่าเอ่อเลื่อนการผ่าตัดลงไปเพื่อที่จะ ทำให้ปรับสาภาพให้ร่างกายเขาปกติก่อนหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแนวทางหรือเปลี่ยนชนิดของยาที่ต้องใช้กับตัวสัตว์ครับเพื่อที่จะไม่มีผลกับร่างกายในกรณีที่เขามีปัญหาเหล่านั้นอยู่โอการจอดเลือสาคัญมากสําหรับทั้งสุนัขและแมวที่จะเข้ารับการผ่าตัดใช่ครับก่อนวางยาสลบเขาเสภาพร,ร่างกายโอเคไหมสามารถขับของเสียออกมาได้ไหมหรือมันมีผลกับเรื่องของไตไปด้วยถูกต้องครับเพราะว่าสารสารทุกอย่างยาทุกอย่างที่เข้ามาในร่างกายมันต้องถูกขับออกขับออก ร่างกายอาวัยวะที่สําคัญก็คือตับกับไตเนี่ยที่เป็นตัว,ต,วตัวขับสารเคมีเหล่านั้นออกจากร่างกายครับค่ะออกแบบยังไงก็ต้องมีการเจาะเลือดถ้าสมมติว่าเราไปเจอคล <li> ินิกที่แบบว่าอยู่แบบผ่าตัดเลยเราไม่ได้มีการเจาะเลือดอันนี้เราสามารถที่จะแบบถ <c ười> <c oughs> ูวติงได้ไหมต้องต้องต้องบอกบอกอย่างนี้ครับว่าว่าระดับของโรงพยาบาล แล้วก็คลินิกที่ได้มาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นโปรโตคอลของของโรงพยาบาลเลิกคลินิกเหล่านั้นเลยว่าก่อนที่จะทําการผ่าตาดัดหรือจะต้องวางยาสลบไม่ว่าจะเป็นการทาหมันการขูดหินปูนการทําแผละอะไรต่างๆที่ต้องให้เขาให้เขาไม่ไม่มีความรู้สึกเนี่ยการตัดก้อนเนื้ออะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยม,มันเป็นโปรโตคอลเลยว่าจะต้องมีการประเมินสภาพของสัตว์ว่าเหมาะสมหรือเปล่าการตรวจเลือดจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพื่อที่จะได้ทราบ เขาคร่าว,ว่าสภาพสัตว์เป็นอย่างไรบ้างหรือในบางครั้งอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์เพื่อดูดูความผิดปกติหรือความปกติของช่องอกของหัวใจกับปอนว่ามีปัญหาหรือเปล่าด้วยก่อนที่จะทำการวางยาสลบในการผ่าตัดครับโอ้โหกว่าจะได้ผ่าตัดก็ต้องประเมินความเสี่ยงเยอะอยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของตัวสัตว์ที่จะได้รับการผ่าตัดเองด้วยแต่แต่ต้องเรียนว่าถ้าเป็นคลินิก เล็กๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็พยายามแนะนํากันว่าเออเราควรจะต้องตรวจเลือดก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณหมอเองด้วยเพราะถ้าเกิดว่าส,สุนัขหลังจากที่วางยาสลบไปแล้วเนี่ยสุนัขเกิดตัวนั้นเกิดมีปัญหาหรือเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้การร้องเรียนก็จะมีการเยอะขึ้นการตรวจเลือดก็จะเป็นการประเมินสภาพเคร่าวๆได้แต่ต้องเรียนว่าการตรวจเลือดมีค่าเป็นสิ่งมีค่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องสื่อสารกับเจ้าของให้ดีว่าเพราะบางคนอาจจะมองว่าเอ ทำไมผ่าตัดก็จะทําหมันนะก็คือแค่วางยาสลบแล้วก็ผ่าแล้วก็ตัดแล้วก็เสร็จเท่านั้นก็หมดเรื่องได้ไหมเพราะจะได้ไม่ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเพราะในการตรวจเลือดเนี่ยก็จะม,มีมีอย่างที่เรียนนะฮะว่ามีค่าใช้จ่ายที่ต้องมีมีเอ็กซ์ตร้าเพิ่มจากการขั้นตอนของการผ่าตัดด้วยดังนั้นคุณหมอกับเจ้าของสัตว์ต้องสื่อสารกันให้ดีแล้วต้องอธิบายให้เข้าใจว่ามันมีความจําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตสัตท,ที่อายุน้อย,อยหรือว่าสัตว์ที่อายุ มากขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะสาัตว์ที่อายุมากๆออสัตว์ที่อยู่ในวัยชราเนี่ยอย่างเงี้ยมีความจําเป็นสูงมากที่ต้องตรวจก่อนครับโอ้แต่ว่าเชื่อว่าถ้าเกิดแบบสัตว์เลี้ยงของตัวเองสุดแสนรักเนี่ยนะจะต้องเข้ารับการผ่าตาดัดแบบว่าโอ้จะต้องมานั่งรอผลเลือดนุ่นนี่เจาะเลือดเข้าไปอีกโอ้โหพาเลยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยใจมันไปแล้วอะอยากให้เขาแบบว่าเออได้รับการผ่าตัดจะได้หายแต่บอกกว่าจะผ่าตัดเดี๋ยวขอเจาะเลือดก่อนนะอะก่อนวางยาสลบเจาะเลือดเดี๋ยวรอผลตรวจเลือด ม,มันมีขั้นตอนมันระยะเวลาอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่นานใช่ครับสมัยก่อนอออกต้องบอกสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือเป็น10บสปีที่แล้วเนี่ย<อ>แลบที่ใช้ในการตรวจเลือดเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างน้อยแล้วก็คลินิกหรือโรงพยาบาลถ้าถ้าถ,ถ้าโรงพราายาบาลสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์ในการตรวจเลือดมีเครื่องมือสําหรับตรวจเลือดในโรงพยาบาลน,นั้นก็จะใช้เวลาแค่ไม่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ทราบผลแล้ว<ฆ>แต่ว่าทางทางคลินิกเล็กๆเนี่ยซึ่งเราต้องส่งไปที่แลบ สมัยก่อน oh. แ l ลมีมีมสถานที่ตรวจมีน้อย <Ha. S 1> เดี๋ยวนี้มีค่อนข้างเยอะอ mm. บางทีเจาะตอนเช้ารายงานผลตอนบ่ายก็มี <Ha. S 1> บางครั้งเจาะเลือดไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันข้ามวันก็รู้ผลแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าในการตรวจเลือดเนี่ยถ้าเราทราบผลเร็วเท่าไหร่ว่าสภาพของสัตว์ปกติดีการนัดหมายที่จะทำการผ่าตัดเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่ไมยื้อไปยาว พราะปกติแล้วโดดโดย,โดย,โดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะ,จะ,จะทำหมันต้องมีการนัดเพื่อ<ม>หาวันที่ห้องผ่าตัดแล้วก็เตียงผ่าตัดว่าง<อ>นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ต้องมีการประเมินสภาพว่าปกติดีแล้วแน่ๆก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำหมันหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยต้องมีการนัดหมายกันล่วงหน้าว่าเออโอเคนะสัปดาห์หน้าเราจะทำหมันมอ่าโอเควันนี้เวลานี้เราจะไปถึงเวลาตอนนั้น<ม>ก็จะมีขั้นตอนของการเตรียมตัวก่อน,อนว่าเา่าโอเค หลังจากที่ตรวจเลือดแล้วสภาพปกติดีแล้วในวันที่จะไปผ่าตัดก็ต้องมีการก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็ต้องมีการเตรียมตัวมีการอดน้ําอดอาหารอะไรต่างเพื่อให้มีความปลอดภัยอ๋อเหมือนคนเลยใช่ครับโอ,อ้อันนี้คือเข้าใจว่าไปผ่าตัดวันนั้นก็ตรวจเลือดวันนั้นเลยไม่ใช่ใช่ไหมคือตรวจเลือดไว้ก่อนใช่ครับดูดูสภาพร่างกาย เป็นการประเมินก่อนอ๋อประเมินก่อนจะไม่เหมือนกับการไปฉีดวัคซีนที่ฉีดได้ไปแล้วได้เลยฉีดได้เลยอ๋อแสดงว่าตรวจเลือดก่อนแล้วก็ดูผลการประเมินใช่ครับเสร็จปุ๊บอ่าถ้าเกิดว่าเขาไม่แข็งแรงก็ต้องทําให้เขาแข็งแรงก่อนรพร้อมที่จะสามารถผ่าตัดถูกต้องเลยครับอาจจะนัดไปอีกล่วงหน้าหนึ่งเดือนหรือแล้วแต่แล้วแต่สภาพสุขภาพของเขาครับบางบางอย่างเนี่ยการผ่าตัดบางอย่างมีความจําเป็นที่จะต้องทําแบบเร่งด่วน ส่วนที่ไม่เร่งด่วนเช่นการทําหมันเนี่ยโอเคเราพอจะดีเลยเวลาไปได้ประเมินมีการปรับให้ยาบํารุงต่างๆจนกระทั่ง,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 งส,สภาพสัตว์ปกติดีแล้วมีปัญหาโลหิตจางหรือเปล่าถ้ามีปัญหาโลหิตจางบํารุงเลือดจนกระทั่งดีขึ้นเอ๊ะการทํางานของตับมีไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าเท่าเท่า อ,อมากกว่าปกติดูดูแล้วดูแล้วจะมีความผิดปกติแม้จะเพียงเล็กๆน้อยเราก็จะมีการให้ยาบำรุงจนกระทั่งดีขึ้นก่อนแล้วก็มาตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มว่าสภาพ,าพสัตว์ปกติดีแล้วหลังจากนั้นถ้าดีแล้วก็โอเคอนัอผ่าตัดแล้วถ้าเกิดตรวจผลเลือดไปล่วงหน้าเออแล้วพอถึงวันจริงเรายังต้องตรวจอีกไหมคะหรือว่าแบบมันผลเลือดมันสามารถที่จะเปลี่ยน เราเห็นว่าแข็งแรงแล้วเออนัดมาปุ๊บพอถึงวันนั้นอาจจะไม่แข็งแรงผลเลือดมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับดังนั้นเนี่ยเ,ออเวลาที่จะผ่าตาดัดหรือว่าจะรับการผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะพยายามให้ดูผลเลือดที่ห่างจากวันวันที่ผ่าตัดเนี่ยไม่ไม่ไม่เกิน1สัปดาห์เพราะว่าผลเลือดเนี่ยหนึหนหนสัปดาห์2ส,สัปดาห์ การกินการอะไรต่างๆก็มีอาจจะส่งผลให้ลักษณะของของการทํางานของอวัยวะในร่างกายมันมีความผิดปกติไปได้ดังนั้นเนี่ยหถึงสสัปดาห์เนี่ยยังยังถือว่าโอเคอยู่ที่ทก่อนผ่าตัดเนี่ยถ้าผลเลือดอัปเดตต,ตรงนั้นแล้วก็ไม่น่ไม่น่ามีปัญหาอะไรอ๋อก็คือ,อาทางศัลยแพทย์เองก็จะดูว่าระยะเวลาใช่ครับ ผลเลือดอันนี้มันยังใช้ได้อยู่<ช>มไม่น่าะจะมีค่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะ่อจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรถ้าเกิดประมาณ1นึ่งสองสัปดาห์นะครับแต่บางรายเนี่ยบอเจาะเลือดไปแล้วเมื่อ4เดือนก่อนเพื่อตัวสุขภาพไปเมื่อ4เดือนที่แล้วเองแล้วเนี่ยผลน่าจะโอเคแต่จริงๆแล้วว่าในในใน,ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยระยะเวลาหลายๆเดือนเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันมีโอกาสเป็นไปได้คุณหมอมักจะให้ตรวจเลือดเพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าปกติดีแล้วนะครับอีกอย่างหนึง่งกรณีที่ถ้าการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความเร่งด่วนการตรวจเลือดมีประโยชน์ยงังไงถึงแม้ว่าตรวจแล้วจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอยู่บางครั้งเราเราเรา,เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เลื่อนการผ่าตัดไปเป็นระยะเวลานานๆแต่เพียงแต่ว่าคุณหมออาจต้องมีการเปลี่ยนปรับ กับวิธีในการผ่าระยะเวลาในการผ่าหรือตัวยาที่จะเลือกใช้ให้มีผลต่ออวัยวะเหล่านั้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้แม้ผลอาจจะไม่ดีเท่าตัวเดิมแต่ว่าความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นน้อยลงเราอาจ,จต้องมีการปรับแผนการการผ่าตัดการใช้ยาครับก็เพื่อความปลอดภัยของถึงเป็นประโยชน์มากทีเดียวใช,ใช่ใช่ทีนี้อาจารย์คะถ้าเกิดการตรวจเลือดเนี่ยเราตรวจก่อนการผ่าตัดเนี่ยเราจะตรวจอะไรบ้างคะในะในเลือด เหมือน<ม>เหมือนเราเวลาที่เราไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเขาก็เอาผลเลือดเราไปนี่แหละเพื่อจะดูค่าอคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไร์อะไรพวกแบบเออมันอันตรายไหมมันเกินตัวแดงไหมมันลักษณะคล้ายๆกันไหมคะอ่าครับผมต้องต้องต้องเรียนว่าการตรวจเลือดเนี่ยต้องต้องมองว่าการตรวจเลือดขั้นพื้นฐานต้องใช้คำว่าตรวจเลือดขั้นพื้นฐานเพราะมันจะมีหลายระดับมากว่าจําเป็นต้องตรวจฮอร์โมนอะไรหรือเปล่าต้องตรวจ คือถ้าเกิดว่าตรวจขั้นพื้นฐานในการที่จะประเมินสภาพของร่างกายเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยครับดเูเราจะเรียกว่าการตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ที่เรียกว่า complete blood count หรือ CBC หลายๆคนคงจะคุ้นคำว่า CBC นะครับการการตรวจแบบนี้เราจะดูชนิดและก็ปริมาณของเม็ดเลือดแต่ละชนิดในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงถ้าเม็ดเลือดแดงมีน้อยนั่นแสดงว่ามีปัญหาเรื่องการนำออกซิเจนไป ไปเลี้ยงร่างกายจะมีสภาพของโลหิตจางถ้ามีต่ํากว่ามาตรฐานนะครับเม็ดเลือดขาวเราก็จะมีจําแนกเม็ดเลือดขาวมีหลายชนิดมีนิวโทรฟิลเบโซฟิลอีโอซิโนฟิลโมโนไซต์อะไรต่างเต็มไปหมดซึ่งจํานวนเม็ดเลือดขาวก็จะเป็นตัวบ่งได้ว่ามันมีสภาพของการติดเชื้อการติดเชื้อชนิดไหนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเม็ดเลือดเนี่ยมีความสําคัญนอกจากนั้นตัวเกรดเลือดเกรดเลือดเนี่ย มันเป็นตัวที่ทําหน้าที่ทําให้เลือดแข็งตัวหลังจากที่ถ้าเกิดว่ามีการผ่าตัดหรือมีแผลแล้วเนะี่ยถ้าเกรดเลือดน้อยโอกาสที่เลือดหยุดจะจะมีจะลําบากจะยากกว่าปกติ uh huh. ดังนั้นถึงต้องตรวจสภาพต่างๆเหล่านี้ว่าเม็ดเลือดแดง uh huh. ต่ํากว่าปกติจะมีสภาพโลหิตจางหรือเปล่าเม็ดเลือดขาวมีในปริมาณมากกว่าปกติหรือต่ํากว่าปกติมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเกรดเลือดมีในปริมาณต่ํากว่าปกติถ้าเจอในกรณีแบบนี้ก็จะพยายาม บำรุงจนกระทั่งเป็นสภาพปกติก่อนแล้วถึงจะทาการผ่าตัดนี่แค่สิ่งแรกเท่านั้นนะครับของปลิตบัติเขาละเอียดมากเลยอย่างอย่างค่าเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คืออภูมิภูมิในตัวเขาใช่ครับใช่ไหมคะถ้าถ้าน้อยจะไม่ดีน้อยก็ไม่ดีครับน้อยไปก็ไม่ดีเพราะต้องบอกว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเป็นตัวที่เก็บกินสิ่งแปลกปลอมที่แทรกเข้าไปในร่างกายเม็ดเลือดขาวบางกลุ่มเก็บกินตัวแบอถ้าเม็ดเลือดขาวบางกลุ่มที่ มันจะสามารถบ่งได้ว่าอา่าโอเคนะกรณีที่มีเชื้อแบคทีเรียนในร่างกายปุ๊บเม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้จะสูงขึ้นกรณีที่มีการติดเชื้อไวรัสเม็ดเลือดขาวอีกกลุ่มนึงก็จะสูงจนเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวคือเป็นทหารที่ต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายดังนั้นเวลาตรวจเลือดเนี่ย ปริมาณเม็ดเลือดขาวพอจะบ่งได้ว่าเอ๊ะตอนนี้นะเม็ดเลือดขาวมันต่ำกว่าปกติมากเอ้ยถ้าเกิดมีการติดเชื้อเข้าไปมันจะสู้ไม่ได้นะเขาก็ต้องมีการบํารุงเลือดต่างๆก่อนหรือในกรณีที่เม็ดเลือดขาวมากกว่าปกตินั่นก็เป็นตัวที่จะสื่อให้เราทราบได้ว่าเอ๊ะตอนนี้สภาพร่างกายเขาไม่ได้ปกติแล้วแสดงว่ามีการติดเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายแล้วล่ะจนทําให้เม็ดเลือดขาวมันสูงมากกว่าปกติโอ้ถ้าเกิดจะได้ค่ากลางเนี่ยกลางๆเนี่ยอยู่ตรงกลางนี่ดูแบบ มันก็ต้องแข็งแรง<ะ>เลยเนาะคือถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยค่าอยู่ก็จะอยู่ในเลนส์ปกติที่สามารถทาเดินการได้แต่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าตรวจมาแล้วเจอว่ามีลักษณะที่สูงกว่าปกติหรือต่ำกว่าปกติก<ะ>็าอาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าอเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรเราควรจะต้องดีเลยการผ่าตัดหรือการวางยาสลบไปมากน้อยแค่ไหน<ะ>จกกังหวะจะปกติเพราะฉันแสดงว่าเม็ดเลือดแดงกับเกล็ดเลือดเนี่ยจะต้องมีเยอะแต่ถ้า<ช>เม็ดเลือดขาวเนี่ยให้อยู่ตรงกลาง คือต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมีมากกว่าปกติก็ไม่ใช่ดีการที่มีเกร็ดเลือดหรือเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติเลือดก็มีโอกาสคน้นหนืดอีกอ่าใช่แล้วก็ถ้าเม็ดเลือดขาวบางทีเราต้องดูด้วยว่าความเข้มข้นของเลือดเป็นอย่างไรคือถ้าเกิดว่ามีความเข้มข้นของเลือดมากนั่นแสดงว่าร่างกายอาจจะมีภาวะของการขาดน้ํา นะถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดแดงต่ำพอปกตินั่นก็จะมีโอกาสที่จะสื่อว่าเอ๊ะสภาพของโลหิตจางเวลาที่เลือดไปเลี้ยงเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเม็ดเลือดแดงมําทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายออกซิเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องเอาไปใช้ในเซลล์ดังนั้นถ้าน้อยกว่าปกติก็จะเจอสภาพของการซีดการหอบเหนื่อยง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโอ้อยางงี้ในสุนัขที่อายุมากนี่คือหรือแมวอายุมากนี่อาจจะแบบ ความเสี่ยงค่อนข้างสูงเหมือนกันต้องมีการตรวจมีการเช็คก่อนแน่ๆครับนี่คือแค่แค่เม็ดเลือดสมบูรณ์เท่านั้นเองนั่นดิละเอียดละเอียดมากต่อไปนี้คือเอาไปทําอะไรต่อคะเลือดในการในการเก็บเลือดเนี่ยบางครั้งจะเห็นเก็บอย่างในคนเราเนี่ยจะมีเก็บหลายท่อหลายทิวหลายหลายหลอดเลยแต่ในสุนัขเก็เช่นเดียวกันเพราะว่าการที่จะใช้ไปตรวจเม็ดเลือดก็ต้องใช้สารที่การเลือดแข็งชนิดหนึ่งส่วนในกรณีที่จะ ใช้ซีรัมซีรัมคือน้ําเลือดปกติแล้วจะสังเกตว่าเลือดในในเลือดหนึ่งหลอดเนี่ยเวลาเราเจาะเลือดมาเนี่ยพอปล่อยไว้ปล่อยไว้สักพักหนึ่งเลือดจะมีการตกตกลงมาทางด้านล่างเม็ดเลือดที่มีขนาดมีความหนักก็จะหล่นลงมาทางด้านล่างจะเหลือส่วนที่เป็นน้ำใสๆอันนั้นคือส่วนของน้ําเลือดน้ําเลือดเป็นตัวบอกอะไรเราน้ําเลือดเนี่ยเราสามารถตรวจเราจะเช็คค่าทางเคมีของเลือดเรียกว่าบัตรเคมิสทรีค่าทางเคมีของเลือดซึ่ง การการวัดค่าทางเคมีของเลือดเนี่ยอย่างเช่นการตรวจเอนไซม์ในที่ที่จะในเลือดคือเอนไซม์ตับดูค่าครีเอตินินค่า BUN เป็นบัตรยูเรียในตัวเช่นก็คือเราจะจะจะ,จะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เนี่ยเมื่อร่างกายอาวัยวะเหล่านั้นอวัยวะบางอย่างมีความผิดปกติขึ้นเนี่ยเอนไซม์มันจะหลั่งออกมา เมื่อมีการอักเสบเอนไซม์ตัวหนึ่งมันจะหลัง่งแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาในกระแสเลือดคือปกติแล้วมันจะมีการการปริมาณของเอนไซม์เหล่านี้อยู่ในในเลือดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันมีการอักเสบหรือมีความผิดปกติเอนไซม์จะหลั่งมากกว่าปกติมากกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยเวลาตรวจมาปุ๊บถ้าเราเจอค่าของค่าทางเคมีของเลือดเหล่านั้นที่มันสูงขึ้นเราจะบ่งได้ว่าอวัยวะเหล่านั้นการทํางานของอวัยวะเหล่านั้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาและ S <S> <S เราก็าต้องมีการบํารุงหรือทําให้ปกติก่อนอในช่วงระยะเวลาที่แบบว่ารอการผ่าตัดหรือนัดวันเนี่ยก็คือต้องมาปรับสมดุลถูกต้องครงับถูกต้องเลยเพราะส่วนใหญ่อย่างที่อย่างที่เรียนไปแล้วว่าค่าทางเคมีของเลือด ที่เป็นตัวบ่งการทํางานของตับและไตเนี่ยถ้ามันมีสูงกว่าปกตินั่นแสดงว่าตับและไตทํางานได้ไม่ปกติแล้วอย่างที่เรียนไปแล้วตอนต้น,นว่าตับและไตเป็นอวัยวะหลักๆที่ทําหน้าที่ในการขจัดสารเคมีที่เข้ามาในร่างกายเพื่อให้ออกไปไม่อย่างนั้นสารที่เข้ามาในร่างกายยาสลบก็จะวนเวียนอยู่ในเลือดตลอดเวลาไม่ได้ไปไหนเลยอวัยวะเหล่านี้แหละเป็นตัวขับออกดังนั้นถ้าอาวัยวะเหล่านี้มีปัญหาหรือไม่ปกทํางานไม่ปกติ การขับออกของสารเคมีที่เข้ามาในร่างกายก็จะได้ช้าลงหรือน้อยกว่าปกติเราก็จะต้อง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 เลื่อนหรือว่าต้องปรับให้มันสมดุลก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะทำรับการผ่าตัดประมาณนี้ครับไม่ง่ายเลยนะคะเนี่ยครับนะคะยังมีอีก้วยนะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ตัวเม็ดเลือดกับตัวสารค่าทางเคมีของเลือดนะครับระดับ อิเล็กโทรไลต์ระดับเกลือแร่และธาตุต่างๆในร่างกายก็มีความจําเป็นเพราะอาจจะต้องดูว่าระดับโซเดียมโพแทสเซียมมีมีสมดุลหรือเปล่าเนื่องจากว่าอิเล็กโทรไลต์เหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการทํางานของร่างกายที่จะให้การทํางาน,นร่างกายเหมาะสมแล้วก็ปกติเพราะว่าถ้ามันมีต่ําเกินไปก็อาจจะส่งผลว่าร่างกายเนี่ยมีมีม ผลที่เกิดขึ้นในระหว่างที่การดมยาสลบด้วยก็ได้โอ้โหใช่ไหมสิ่งต่างๆเรานี้มีความจำเป็นมากๆคิดว่าแค่แบบเออเอาสัตว์เลี้ยงเราไปผ่าตัดนี้ไม่คิดเลยว่าจะต้องมีการตรวจจากเลือดเนี่ยเยอะขนาดนี้โอ้โหลึกลงไปในระดับเคมีของเลือดกันเลยทีเดียวคือพอบางทีเราตรวจจากภายนอกอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราไปตรวจข้างในไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการนําเลือดมาตรวจเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนที่เราจะสามารถบ่งได้ว่าเอ๊ะ ความผิดปกติการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนั้นมันปกติอยู่หรือเปล่าเราจะได้ประเมินได้ว่าเอ๊ะสภาพของศา์ตัวนี้ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะวางยาสลบนะถ้าวางยาสลบไปมันก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ฟื้นเลยหรือว่าอาจจะทําให้อวัยวะเหล่านั้นมันยิ่งแย่ไปกันใหญ่แล้วก็กลายเป็นว่าแทนที่จะผ่าตัดแล้วให้เป็นปกติกับกลายเป็นว่าวางยาสลบผ่าตัดแล้วเกิดผลข้างเคียงผลแทรกซ้อนตามมาอีกยิ่งแย่ไปใหญ่เจ้าของจะยิ่งรู้สึกผิดเลยล่ะถ้าอย่างนั้นโอ้โหแล้ว เราจะเอาเลือดจากตรงส่วนไหนของเขามาอ,อย่างในคนเราเนี่ยเราก็จะเจาะที่ที่บริเวณเส้นเลือด,ดตรง,ดตงแขนข้อพับใช่ครับแต่ในในสุนัขเนี่ยม,มีมีสองมีสองสองช่องทางที่ทํากันค่อนข้างบ่อยทั้งสุนัขและแมวนะฮะที่บริเวณขาหน้าเป็นเส้นเลือดตรงขาหน้าจะดทั้งด้านซ้ายด้านข,ขวาก็ได้หรืออาจจะใช้บริเวณขาหลังทางด้านนอกถ้าขาหน้าจะเป็นขาหน้าทางด้านทางด้านหน้าเลยนะครับจะจะเจาะจากเส้นเลือดดํา นะครับถ้าเป็นขาหลังก็จะเป็นทางด้านข้างแต่ว่าในทุ่วทั่วไปแล้วเนี่ยการเจาะเลือดจากขาหน้าเนี่ยจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างตรงคุณหมอจะชอบอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าต้องบอกว่าพอขาหน้าเสร็จก็จะใกล้ปากเขางับงับเลยทีเดียวอาจจะอาจจะต้องมีวิธีการการปลอบประโลมให้เขารู้สึกคุ้นการที่บางครั้งเนี่ยการที่เจ้าของอยู่ด้วยกับการที่เจ้าของไม่อยู่มีผลแตกต่างกัน สุนัขบางตัวถ้าเจ้าของอยู่ด้วยเขาจะมองว่าเขาโอ้ oh, มีแบ็กอัพ เพราะฉะนั้น <laughs> จะวย่วายเต็มที่เลยแม่ฉันอยู่ไม่แม่ฉันอยู่คอยช่วยเหลืออยู่ทางด้านหลังแล้วจะไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ย<อ>จะเห่าจะบ่นเต็มที่เลยเออพอเจ้าของไม่อยู่ก็จะช่วยทําให้ไม่มีใครช่วยสนับสนุนเราแล้วเ,ออเราจะซ่ามากไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเรียบร้อยหน่อยออก็เป็นไป,ออไปได้นี่คือกรณีหนึ่งแต่บางกรณีพอเจ้าของอยู่ก็เจ้าของจะคอยโอ้คอยปลอบใจนะเออ,เอให้นิ่งนะลักษณะแบนบนั้นก็จะทาให้ง่ายขึ้นก็แล้วแต่อาจจะต้องมีการเพราะว่าการการทริคเกี่ยวกับสุนัข กับแมวเนี่ยมองวันนี้แง่หนึ่งก็คล้ายๆกับการทรีตเด็กเล็กๆเพราะว่าบางทีก็ต้องเป็นเป็นลักษณะของการการปรับสภาพให้เหมาะกับคนหรือว่าหรือว่าลูกน้องหมาน้องแมวเหล่านั้นด้วยว่าเขาจะแฮปปี้แบบไหนเพราะบางทีเราทําแบบอินเวอร์ีรุนแรงไปเขาก็ไม่ได้ชอบเจ้าของก็ไม่ชอบด้วยหล่ะต้องมีลูกเล่าลูกชนใช่แล้วแล้วก็ใช้จิตวิทยาหน่อยๆนิดหนึ่งอารมณ์ประมาณเคยเห็นคลิปหนึ่งค่ะที่แบบว่า คุณหมอก็ก็จะฉีดยาแหละแล้ว<ะ>น้องสุนาเขาก็มองหน้าคุณหมอแบบมองแบบเพลินนะ่ะแล้วโดนฉีดไปไม่รู้ตัวเ,เออละมุนเวอร์ต้องต้องต้องใช้ความละมุนนะอย่างที่บอกต้องใช้ความละมุนจริงๆว่าอาจารย์โอมห้ามไปทำหน้าดูใส่นะเยเขาไม่ยอมให้ฉีดนะเพราะนั่นแสดงว่าการตรวจเลือดก่อนผ่าตัดเป็นสิ่งจําเป็นมากๆไม่ยมกสิบตัวเลยครับมีความจําเป็นมากๆเลยค่ะก็อย่างที่เราได้ อาจารย์ได้อธิบายบอกมานะคะจะได้ไม่มีความเสี่ยงจากการใช้ยาสลบนะเพราะว่าคือการใช้ยาสลบอ่ะอย่างคนบางทียังมีผลข้างเคียงเลยหลังจากออกออกจากห้องผ่าตัดอ่ะเพราะฉะนั้นสุนักกับแมวก็อาจจะมีผลข้างเคียงเช่นเดียวกันถึงแม้ปริมาณก็อาจจะแตกต่างกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเขาเพราะฉะนั้นถึงต้งบอกว่าต้องมีการประเมินให้ให้มั่นใจก่อนว่าเขาพร้อมที่จะรับยาสลบและรับการผ่าตัดเราถึงจะทำนะครับแต่ว่าจะต้องไม่เกินประมาณ2สัปดาห์ รประมาณนี้ลผลของเลือดไม่ควรจะเกินนั้นไม่งั้นได้เจาะใหม่ได้มาจ้องตากันใหม่อีกรอบ<笑><笑><笑>นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนี่คือให้ทำความเข้าใจากันไว้นะคะก็เผื่อว่าใครเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอยู่ก็จะได้แบบเเข้าใจว่าจำเป็นจะต้องมีการตรวจเลือดก่อนนะคะไม่จะยกไปผ่าตัดเลยก็ไม่ใช่นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โอมค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is t h a PBS Podcast จิตวิทยาสาสตด้านนี้มีต้นกำเนิดมาจากอะไรและปัญหาเรื่องอะไรบ้างที่มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องเผชิญในชีวิตดตรสุว,วัตวงศวงทางสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับ จิตเนี่ยครับมันคือเรื่องของชีวิตมันคือเรื่องของการรับรู้หรืออะไรก็ตามที่มันดำรงอยู่เป็นตัวเรา,าอยู่ในการนึกคิดอยู่ในพฤติกรรมอยู่ในสิ่งที่มันขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตเราแล้วส่วนวิทยาคือความรู้ครับเพราะงั้นจิตวิทยามันเป็นศาสตร์ที่สโคบเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับชีวิตแต่เพียงแค่ว่าความกว้างของมันเนี่ยมันกว้างมากอ,มอยู่ที่ว่าจะไปจับจ้องที่พฤติกรรมหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปจับจ้องที่กลุ่มความคิดคนมีความคิดแบบนี้ได้ยังไงคิดบวกคิดลบคนทําแบบนี้ทําไมทําไมคนถึงเลือกทําพฤติกรรมแบบนี้ หรือถ้าเป็นเรื่องอารมณ์ก็อาจจะสนใจว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงรู้สึกแบบนี้รู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกลบกับตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกซึมเศร้าพวกนี้มันคือความสงสัยใครรู้เกี่ยวกับชีวิตเพราะฉะนั้นศาสตร์จิตวิทยาเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาจากการตั้งคําถามต้องบอกว่าจิตวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกตั้งมาจากเรื่องปัชญากรพอมนุษย์มีการรับรู้เริ่มมีความสงสัยใครรู้กับชีวิตมันก็เริ่มตั้งคําถามซึ่งอันนี้มันคือจุดตั้งต้นของศาสตร์ปัญญาเนาะทีนี้ การตั้งคำถามนี้มันดูมีระบบระเบียบมีการจัดหมวดหมู่มากขึ้นและมีสิ่งที่สามารถพิสูจน์เป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นการที่แบบเก็บข้อมูลได้อะไรก็ตามให้มันแบบเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้น <Aha. S 2> มันก็เลยพัฒนามาสู่การตั้งเป็นศาสตร์จิตวิทยาขึ้นมาบางทีมันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตก็มีบางทีเป็นเรื่องของการตลาดก็มีหรือไม่กระทั่งเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกความสัมพันธ์กับเพื่อนปัญหาที่คนจะเจอมีอะไรได้บ้างเช่นปัญหาความรักปัญหาครอบครัวปัญหาาะะเเลกับพื่อน ถูกคนที่ไว้ใจหักหลังหรือสูญเสียคนสําคัญในชีวิตนะครับถูกข่มขู่คุกคามบางอย่างจากเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกไม่ปลอดภัย<ะ>มีเสี่ยงถูกเลิกจ้างตกงานหรือถูกไล่ออกบางคนมีปัญหาการเงินปัญหาหนี้สินเงินไม่พอใช้นะครับปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้านะมีแบบถูกกันแกล้งหรือเจอเหตุการณ์ที่ทาให้ผิดหวังบ่อย นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทํางานหนักมากเกินไปเบรนเอาท์หมดไฟก็มี <c oughs> นะครับเบรนเอาท์หมดไฟบางทีก็ทาให้ซึมเศร้าได้เหมือนกันเนาะ <c oughs> หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่ค่อยดีหรือบางคนถูกเลื่อนขั้นถูกเลื่อนขั้นให้ทําตําแหน่งที่กดดันมากขึ้นก็เลยเกิดภาวะ,ะทางอารมณ์บางอย่าง <c oughs> หรือบางคนถูกดองไม่ได้เลื่อนขั้นหรืออาจจะมีจุดที่แบบเจองานที่ทําแล้วไม่ชอบอย่างเงี้ยครับเบื่อหรือว่าอาจจะทํางานผิดพลาด ถูกเอาเปรียบบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวพวกนี้คือเรื่องราวที่สามารถทําให้เกิดอาการตะแยะได้หมดเลยทั้งทางร่างกายและจิตใจ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS podcast. View the world via the voice.